สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรับชมรายการพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดสะเทียนทองนะคะบ้านนาดอกไม้ตำบลหนองยับบ้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะค่ะและภายในวัดนะคะมีงานปฏิวัติกรรมนะคะและมีงานปฏิบัติธรรมบทเนกขัมมะนะคะบทชีพราหมณ์ของทุกๆปีนะคะตั้งแต่วันที่4มีนาคมถึงวันที่14มีนาคมของทุกๆปีนะคะก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ใจบุญนะคะที่อยากจะมาร่วมบทชีพราหมณ์ก็มาติดต่อได้นะคะที่วัดสะเทียนทองเอาละค่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะจะสวยงามแค่ไหนและมีการปฏิบัติธรรมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามน้องจิ๊บนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดและไปกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสพร้อมๆกันเลยค่ะพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญอาตมาชื่อพระครูวิริยะธรรมโชติเจ้าคณะตำบลเอราวัณเขต2วัดสะเทียนทองที่เป็นวัดเก่าวัดแก่วัดตั้งแต่อดีตพระคุณท่านพระครูนิมิตสังฆการเป็นคณะอำเภอวังสะพุงเป็นทอดมาแล้วก็จากนั้นก็มีหลวงปู่อย่างอดีตเจ้าคณะตำบลหนองยาปร่องเป็นผู้สืบทอดมาก่อนแล้วก็มาจนมาถึงอาตมาภาพก็อยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ได้กราบพระราชนานิมนต์มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่พ.ศ. 2521จนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก็ได้ก่อสร้างมาหลายอย่างในเสนาสนะไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถไม่ว่าเป็นศาลาการประเรียนไม่ว่าจะเป็นสมที่ตลอดทั้งซื้อที่ดิน16ไร่ก่อนแล้วทีนี้ก็มาซื้ออีก10ไร่เพื่อจะก่อสร้างพระสถูปเจดีย์เพื่อเป็นที่บูชาของชาวพุทธสืบต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ด้วยท่านใดมีแรงศรัทธาอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชาก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านด้วยวัดสะเทียนทองบ้านนาดอกไม้ตำบลหนองยาปร่องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวันที่4ของทุกปีจะมีการจัดงานปฏิบัติธรรมปฏิวาสกรรมจากวันที่4ถึงวันที่14ของทุกปีเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เฉลิมพระเกียรติด้วยแล้วก็ได้ซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา50ไร่เพื่อจะได้สร้างพระเจดีย์สถานแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลูกป่าด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนตลอดทั้งพระเจ้าประสงค์มาร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติธรรมกันสืบต่อไปเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธของเราให้ยืนยาวยิ่งขึ้นไปอาตมาภาพขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่ญาติโยมได้มีกิจศรัทธามาร่วมบุญร่วมกุศลก็ขออนุโมทนาขออนุภาพอย่างคุณพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวดานุภาพจงมาเป็นตบะจงเป็นเดชะโน้นนำให้มีแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์ผลด้วยทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอญขอเจริญพร